สวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาน้องสวงเสด็จที่บ้านนะคะมาเลยสวยสวยสวยขอเสียงด้วยลูกเสียงด้วยอันนี้เป็นอะไรกับน้องอัดเป็นน้องชายพ่อเขาเป็นอาเป็นอาน้องของน้องอาร์ตนะคะซึ่งเนี่ยค่ะบ้านที่น้องอาร์ตอยู่เอาไว้ให้คิดนําบ่บางแบกบางย่างมาโอ๊ยขี่รถมาบ่ได้แน่ต้องคุ้นบ้านมันไปฮอดใส่แล้วเอาแวะไปเอาเสือมาแม่ส่งเสือมาให้นําแม่ซื้อในกาให้แต่แม่สิมาวันที่3แม่บอกเดี๋ยวในกาแม่เอามาให้เองเด้อแม่ก็ว่าสิเพราะว่าแม่กูได้รู้โทรครับเจ้าเพราะว่าส่งมาให้คอยเรียนว่าครับแม่จะเรียนบ่ว่าก็ถามเพิ่นแล้วเขาบอกว่าเรียนอยู่ครับเขาว่าสิสั่นเขาก็มีมันแก้วกับกล้วยมาฝากน้องตอนเช้ากินเขากินตัววันบ้านละเด้เขากินกล้วยแล้วเขาสิกินโบ๊ะบัดนี้เด็กป้าทวดบ่ได้กินคือมันได้มันได้ได้กว่าทวดทวดบ่ได้กินวันนี้ก็แม่ๆเขาก็ฝากค่าขนมมาให้นะคะจากเยอรมันหรืออะไรนี่แหละหนูจำไม่ได้หนูเยอะมากที่ติดต่อหนูมาถ้าหนูจำผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องอาร์ตมาแล้วเราจะให้อันนี้เป็นคุณย่าน้องอาร์ตนะคะรับแล้วก็จะให้ดูแลน้องอาร์ตน่าจะไปตัดอ้อยอยู่ข้างบนนะปะไม่ตัดอ้อยก็ตัดหญ้าอยู่ข้างบนหญ้ารดสีหน่อยเดี๋ยวน้องอาร์ตมาแล้วป้าพาไปหาหนูอยู่เฮียนเด้อไปเอาเงินสิมาง่ายบ่นายมึงขึ้นไปก็ให้เพิ่นลงมาเออไปเอาตังค่าขนมวันนี้แบบหาทวนทำแน่เอาไปให้ยายทวดหวานนะลุงเนี่ยมันบ่ไข่หวานกินได้เลือกกินด้วยเลือกกินแต่ลูกเล็กเพราะลูกเล็กจะหวานลูกใหญ่ไม่ค่อยหวานโอ้ยกูกินแน่บ่ได้บ่มึงนี่เนาะไม่ให้กินนะคะแย่งอย่างเดียวเดี๋ยวเอาไปให้ยายทวดเดี๋ยวไปที่บ้านไปเอาที่บ้านก็ได้เอาไปให้ฝากยายทวดนี่ก็ให้เขากินไปก่อนกินคือคนตะกะแท้ๆได้คนกระบูบูฮูอิมพอเตือกินเก่งนะคะกินเก่งฮะโอ้กินเก่งแต่ออกแต่พุงพุงป่องๆนี่วันเอาขึ้นไปให้ไม่เจอก็เอาไว้ข้างบนแล้วไปเด้อเอ้าปุ๊สิกินหยังก็บ่ใหญ่แม่เอ้ยของหนูห้ามแย่งของคนบางกล้วยเต็มกระตากินหมดเต็มกระตาตื่นเชื่อแล้วต้องเลยให้กินมดก็ให้มดมือเดียวเวลาเดียวเลยกินไปไปบันไดบุกอิ่มกินไม่อิ่มยังติดโอ้ยฟังเคี้ยวนะฟังเสียงเคี้ยวเฮ้ยเชื่อละทรงจะใช้ปากได้ไหมเนี่ยมีแต่ลูกใหญ่
ามาแจกด้วยก็เงินค่าขนมที่แม่โอนมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณป้าเป็นคนเก็บไว้ให้น้องอาร์ตเดี๋ยวน้องอาร์ตจะไปรับกับคุณป้านะคะซึ่งน่าจะตัดหญ้าอยู่ตอนนี้เนี่ยดูเขาคิดฝากเป็นกำลังใจให้คุณป้ากับชวนเสด็จน้องอาร์ตแล้วก็คุณยายทวดอยู่ไหนไม่รู้น่าจะอยู่บนบ้านนะคะบ้านหาเลยก็ตามมึงขึ้นมาเอายาเนาะประมาณเดี๋ยวสวัสดีค่ะลูกหล่อหนูมาแล้วอ่ะเทไว้ก่อนมารับกับคุณยายด้วยได้ขนมเออได้เยอะได้เยอะวันนี้ได้เยอะแบ่งแม่ได้ไหมขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับเก็บไว้เลยโทรศัพท์หนูสงสัยจะไปละเครื่องร้อนมากบอกให้น้องกินด้วยนะถ้าถามว่าเป็นยังบักหล่าคือบ่อ้วนขึ้นบักหล่าคือจอยบ่รู้กินเขาอยู่บ่ฮะกินทุกมื้อเคยอดบ่เคยอดเขาบ่บ่เคยแต่ไม่อ้วนนะคะไงลูกเนี่ยค่ะชีวิตน้องช้างกับพี่เลี้ยงช้างนะจะเป็นแบบนี้ทุกวันที่ไม่อ้วนเพราะบางทีเข้าเช้าก็สิบโมงเช้าค่ะกว่าจะตัดหญ้าเสร็จเขาตัดหญ้าเองนะคะทุกวันนี้เขาดูแลน้องดีมากไหนจะคาดหลักช้างจะมีคุณย่าช่วยบ้างบางครั้งคุณย่าไม่ว่างน้องอาร์ตก็ดูคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรกินนะคะแต่คุณไม่กินค่ะดูนะคะนี่ก็กินมันแก้วแบบสบายใจก็อิ่มแล้วก็ไม่กินหญ้าไม่กินอะไรก็เหมือนเด็กๆที่ต้องการกินขนมกินอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนอาหารไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเด็กน้องช้างอะไรลูกฮะก็กินกับพี่อาร์ตเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวเอามาให้อีกไปกินเคี้ยวให้หมดก่อนเต็มปากอยู่นั้นกล้วยหมดยังเอา
คันบ่พ่อไปเอาอยู่บ้านเด้อเราสั่งกล้วยให้ทุกวันนะคะน้องทรงเสด็จกับน้องน้ำฝนเพราะน้องยังเล็กคือต้องมีกล้วยทุกวันเพื่อบำรุงนะคะบำรุงน้องฮะหนูจะเอาอะไรลูกหนูจะเอาอะไรทั้งจะกินทั้งจะหลับเอาสักอย่างสิตาก็จะลืมไม่ขึ้นแล้วห่วงจะกินก็จะกินอารมณ์ดีมากเลยนะคะก็ฝากติดตามน้องส่งเสด็จกับน้องอาร์ตด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พี่ควานตัวน้อยๆด้วยนะคะพี่ควานของน้องทรงเสด็จขั้นขาถ้าอยากรู้ชีวิตความเป็นมาของน้องอาร์ตโทรมาถามสาวได้นะคะบางครั้งถ้าเจอน้องอาร์ตอยู่กับสาวก็จะได้คุยกับน้องอาร์ตโดยตรงนะคะแล้วจะรู้ว่าความเป็นมาของน้องอาร์ตเป็นยังไงนะคะน้องอาร์ตก็เป็นเด็กบ้านตะกางตั้งแต่เกิดค่ะชีวิตเกิดมาก็อยู่กับช้างนี่แหละค่ะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจน้องอาร์ตแล้วก็ค่าขนมน้องอาร์ตนะคะขอบคุณมากๆกันนะคะสวัสดีค่ะ